ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องของสังโยชน์10ครับสังโยชน์10เอาตรงนี้ดีกว่ามั้งเดี๋ยวเอาพวกเราเนี่ยวนเกิดวนตายกันอยู่ในเนี้ยในระบบนี้ทั้งหมดระบบนี้จะถูกเรียกว่าสังคตาธาตุซึ่งเป็นธาตุที่มันมีการเกิดปรากฏหรือว่าอุปาโทปัญญายติอุบัติคือเกิดแล้วก็เสื่อมวโยเสื่อมตั้งอยู่ภาวะอย่างอื่นปรากฏติตสัญญาตตังปัญญายติในระบบนี้ก็จะมี ภพ3กามภพรูปภพอรูปภพรูปภพอรูปภพเนี่ยต้องทำสมาธิได้นะพวกนี้ต้องทำสมาธิรูปสัญญาชั้น1 2 3 4พวกนี้ต้องได้สมาธิอรูปสัญญาอากาสาวิญญาอากินถ้าไม่ได้จบไป2 อันนี้นะหมดสิทธิ์ไปเกิดก็เหลือภพที่3กามภพนะพวกกามภพก็จะมีตั้งแต่นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพพวกนี้เป็นกลุ่มถ้าพวกนี้เป็นกลุ่มเทวดารูปภพกลุ่มเทวดาอรูปภพอันนี้จะเป็นกลุ่มเทวดากามภพจะมี6ชั้นนะตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรนิมิตวสวัตติส่วนพวกนี้เป็นเทวดาชั้นเลวเนี่ยพวกนี้ก็เป็นเทวดากามภพเหมือนกัน พวกเราวนเวียนเกิดตายกันใน3คตินี่แหละนะ1 2 3อะไรที่ทำให้มันเป็นเครื่องร้อยลัดให้เราหลุดออกจากวงจรนี้ไม่ได้เนี่ยพงเรียกว่าสังโยชน์นะสังโยชน์เขียนได้หลายแบบนะหรือว่าสัญโยชน์ก็ได้ชอนะในสังโยชน์น่าจะมี10 10ก็จะแบ่งเป็น5ต่ำ5สูงนะ2ก้อนนะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อันแรกก็จะเป็นสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐินะสักกายะแปลว่าสักกายะหรือสักกายันตะแปลว่าความยึดถือในความเป็นตัวตนเรากำลังยึดถือว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปเนี่ยนี่คือข้อที่หนึ่งเลยแต่ยึดถือ5อันเลยนะเวลาสุขมาทุกมาก็ยึดถือว่าสุขเป็นตนตนเป็นสุขทุกเป็นตนตนเป็นทุกทุกมีในตนตนมีในทุกเนี่ยนะรวมก็คือสำคัญผิดว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันคิดว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณความยึดถือในความเป็นตัวตนใน5ธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งมันไม่ใช่เราเนี่ยพงเรียกว่าสักกายะทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นในการยึดถือว่าเป็นตัวตนนี่คือเครื่องร้อยลัดข้อที่1สังโยชน์ข้อแรกวิธีแก้เห็นไม่เที่ยงเห็นเกิดเห็นดับแก้ได้วิธีอื่นแก้ไม่ได้แก้ได้อันเดียวนะเกิดดับคืออริยสัจ4นะเป็นปัญญาที่เรียกว่าเป็นนิพเพธิกปัญญาปัญญาเครื่องเจาะแทงข้อ1สำคัญที่สุดซึ่งทำให้คำสอนที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของพุทธเจ้ามีมากที่สุดในชีวิตนะเพราะต้องการสอนให้ทำลายข้อ1ให้ได้
พอทำลายข้อหนึ่งได้ปุ๊บก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิจบแล้วนะยังไงก็ตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าแน่นอนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้เอาข้อที่สองก่อนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉากิจฉาความสงสัยลังเลศีลปัตตปรามาสและพัตตปรามาสศีลปัตตปรามาสความรูปคลำในศีลพจน์ศีลเนี่ยศีลก็คือศีลปรามาสคือการรูปคลำไม่ลังเลสงสัยไม่มั่นคงความลังเลสงสัยในศีลหรือพรตนะศีลพัตตะพัตตะหรือพรตเนี่ยศีลพรตก็คือข้อประพฤติกายกับวาจาตัวนี้แปลยากมากเลยนะมันต้องแปลจากพระสูตรต่างๆแล้วก็เก็บข้อมูลเรารู้อ๋อเกี่ยวกับเรื่องของข้อประพฤติกายกับวาจาซึ่งศีลเนี่ยพระองค์ชี้มาที่2อันกายกับวาจาอันเป็นไปตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นหรือพระองค์เรียกอย่างว่าวัตตะโกตูหะละมงคลแปลว่ามงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นสาระคิดว่าโอ้มันใช่มันได้มันถูกต้องอย่างนี้นี่คือเครื่องร้อยลัดดังนั้นโยมไปถามปุถุชนปุ๊บเนี่ยเขาจะมีข้อประพฤติปฏิบัติอะไรของเขาเนี่ยในแบบของเขานะซึ่งมันจะแบ่งเป็น3ระดับระดับแรกไอ้พวกนี้พุทธเจ้าบอกไม่ยึดถืออะไรเลยไม่เชื่อไม่นะไม่มีไม่พึ่งพาอะไรนะเราอย่างเดียวเลยตัวฉันของฉันเลยเต็มที่นะพวกที่2เนี่ยจิตหาที่พึ่งพวกแรกไม่พึ่งอะไรพวกสองหาที่พึ่งแต่ยังพึ่งผิดเช่นพุทธเจ้าบอกมนุษย์เป็นนั้นมากเมื่อถูกภัยหรือความโกรธคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เห็นไหมส่วนพวกที่สามมีจิตหาที่พึ่งเหมือนกันแล้วพึ่งถูกต้องคือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะรู้แล้วว่าพุทธเจ้าเนี่ยรู้จริงนี่3ระดับคนในโลกเนี่ยจะแบ่งระดับอย่างนี้ก็ได้ไม่มีที่พึ่งมีที่พึ่งมีที่พึ่งถูกต้องพวกไม่มีที่พึ่งเนี่ยพุทธเจ้าบอกไอ้พวกนี้เลวที่สุดอันตรายที่สุดเพราะว่าเมื่อไม่พึ่งอะไรเลยเนี่ยเขาจะเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีตายแล้วจบกันนะโยมว่ามันจริงไหมล่ะตายแล้วจบกันอะไรพวกที่เกิดนี่มันเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้เกิดเอาไอ้พวกไม่เชื่อเนี่ยอย่างเงี้ยพระองค์บอกว่าจิตมันจะคล้อยไปในทางอกุศลบุคคลพวกนี้ทำความเลวได้ทุกเรื่องเพราะเขาจะไม่เชื่อว่ามีอะไรมาตอบสนองก็ในเมื่อว่าไม่เชื่อว่ากรรมมีผลกรรมดีกรรมชั่วมีทำดีไปทำไมเขาจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยอะไรก็ได้ไม่มีกรรมตายแล้วจบกันชาตินี้เราต้องดีที่สุดโลภที่สุดได้กอบโกยเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวความโลภมันจะเกิดขึ้นแบบเต็มทีเพราะนั้นจิตพวกนี้จะคล้อยไปแบบนี้พระองค์บอกว่าคนแบบนี้โอเคถ้าโลกหน้าไม่มีจริงดังเขาคิดอย่างน้อยคนพวกนี้จะอยู่เป็นทุกข์ในปัจจุบันเพราะเมื่อเขาคิดเบียดเบียนคนอื่นเพราะว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยเมื่อเห็นแก่ตัวมันต้องกระทบคนอื่นแล้วกูจะเอาท่าเดียวเลยพวกนี้จะอยู่เป็นทุกข์ในปัจจุบันถ้าโลกหน้าไม่มีนะปัจจุบันเป็นทุกข์
แต่โอเคโลกหน้าไม่มีเพราะเขาคิดว่าไม่มีแล้วมันไม่มีจริงๆก็จบกันไปแต่ทุกในปัจจุบันแต่ถ้าโลกหน้าเกิดมีขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยทุกแน่นอนละถ้าโลกหน้ามีไอ้นี้ทุกสองต่อเพราะกรรมชั่วที่เขาทำจะพาเขาไปนรกส่วนพวกที่สองเนี่ยจิตหาที่พึ่งเนี่ยพวกเนี้ยจะเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีนะกลัวการทำอกุศลนะกลัวคนโน้นคนนี้ลงโทษนะนั้นพวกนี้จิตจะคล้อยไปในทางกุศลก็จะสร้างกุศลมากกว่าอกุศลดังนั้นเมื่อสร้างกุศลมากกว่าอกุศลปัจจุบันจะอยู่เป็นสุขถ้าโลกหน้าไม่มีจริงนะสิ่งที่เขาคิดเนี่ยโลกนี้โลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแต่เกิดมันไม่มีอย่างน้อยปัจจุบันเขาก็อยู่เป็นสุขนะตายไปแล้วจบกันสิ้นสุดโอเคก็เจ้ากันไปไม่มีอะไรแต่ถ้าโลกหน้ามีจริงคนนี้จะสุขสองต่อปัจจุบันสุขโลกหน้ามีจริงก็ได้รับวิบากของการทำดีนะสัมปรายะก็ได้สุขด้วยนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าดังนั้นกับสองความเชื่อเนี่ยว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีกับการเชื่อว่ามีอย่างไหนจะดีกว่ากันคนหนึ่งทุกข์สองต่อคนหนึ่งสุขสองต่อเห็นไหมเนี่ยมีในพระสูตรหมดพุทธเจ้าวัดตรรกะอย่างเงี้ยแค่ภาพกว้างๆว่าคุณเชื่อกับคุณไม่เชื่อความเชื่อแบบไหนจะดีกว่ากันดังนั้นพวกที่ยังมาไม่ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยคนส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของจิตแสวงหาที่พึ่งไอ้พวกไม่หาที่พึ่งจริงๆเนี่ยน้อยนะพวกไม่หาที่พึ่งจริงๆเนี่ยมันต้องบัญญัติเองทุกเรื่องทุกอย่างนะคิดเองทำอะไรเองนั่นเองทุกอย่างจริงๆถ้าเราเรียนหนังสือเนี่ยพวกนี้หาที่พึ่งหมดนะถ้าเก่งจริงไม่ต้องเรียนนะคิดเองประดิษฐ์เองสร้างเองทุกอย่างกำหนดวิถีชีวิตเองจะหากินยังไงจะอะไรยังไงเหมือนพระเจ้าเนี่ยสร้างระบบการใช้ชีวิตเองทั้งหมดเลยนะเนี่ยไม่พึ่งใครจริงๆนะจะกินยังไงบิณฑบาตเข้าถึงอาชีพขอทานไปอยู่ยังไงอยู่คนไม้วันๆทำอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิวางจิตยังไงจิตอยู่กับกายนอนเมื่อไหร่สี่ทุ่มตีสองตื่นตื่นมาทำอะไรเดินสลับนั่งมาเช้าทำอะไรออกแสวงหาอาหารเลี้ยงชีพนี่พระเจ้าบัญญัติทุกเรื่องระบบการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดยันตายเลยเกิดมาต้องรู้อะไรก่อนอะไรสำคัญที่สุดสอนหมดจะกินยังไงกินพอดีอุจจาระปัสสาวะยังไงสอนหมดนะเข้าส้วมต้องทำยังไงต้องสอนเลยอย่าทำเสียงดังอย่าเบ่งแรงก็อย่าทำอย่างอื่นไปพางอุจจาระไปพรางละเอียดยิบเลยสอนทุกเรื่องนี่คือศาสดาดังนั้นเมื่ ไม่รู้ว่าใครรู้จริงในโลกก็จะเชื่อไปตามคนโน้นคนนี้ก็จะเกิดการกระทำทางกายวาจาที่หลากหลายก็จะหลากหลายเนี่ยศีลปตปรามาสข้อประพฤติกายวาจาตามแบบสมณพราหมณ์สารพัดนี่คือสังโยชน์ข้อที่3แล้วก็บางทีอนาคตไม่เคยดีพึ่งพาอะไรไม่ได้ไปดูหมอหน่อยพึ่งพาหมอดูละนะหาที่พึ่งไม่ได้นะขณะที่เป็นอย่างเนี้ยก็เรียกว่ามีวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนี่เป็นเครื่องร้อยลัดให้สัตว์เนี่ยยึดติดอยู่กับสังสารวัฏยึดติดอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
สังโยชน์3ข้อนี้จะถูกละได้ในบุคคลผู้เป็นโสดาบันหรือสกทาคามีสองอันนี้ละสังโยชน์ได้3ข้อเท่ากันแต่สกทาคามีดีขึ้นนิดนึงคือราคะโทสะโมหะเบาบางลงแค่นั้นพอขึ้นมานี่ก็ข้อที่4กามราคะข้อ5พยาบาท นี่5เบื้องต่ำ1 2 3 4 5สกทาคามีนี่กำลังทำลายข้อ4ทำลายกามราคะกามราคะที่เขากำลังทำลายคือทิพพากามาเป็นกามของเทวดากามภพเขากำลังทำลายส่วนนี้ส่วนโสดาบันเนี่ยยังติดอยู่ในกามของมนุษย์ซึ่งยังไม่อยากทำลายพงเปรียบบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกคือเหมือนคนที่ลอยตัวอยู่แต่มีการปฏิบัติต่อกามของมนุษย์อย่างถูกต้องนะมนุสสเกหิกาเมหิกามของมนุษย์กามของเทวดากามภพนี้เรียกว่าทิพพากามาหรือกามปราณีตเรียกว่าหรือปณีตากามากามปราณีตกามมนุษย์เรียกว่าอีกอย่างว่ามัชฌิมากามากามปานกลางโสดาบันจะมีการปฏิบัติต่อกามของมนุษย์อย่างถูกต้องก็คือศีล5บริบูรณ์ศีล5ครบไม่แย่งลูกเมียใครไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่โกหกไม่ประพฤติผิดนะดื่มสุรายาเมาไม่เอามีเขาปฏิบัติต่อกามอย่างถูกต้อง ถ้าเป็นสกทาคามีปุ๊บเนี่ยจะเริ่มละกามมนุษย์พระองค์เปรียบเหมือนบุคคลผู้ว่ายน้ำเข้าหาฝั่งนะแล้วก็กำลังทำลายทิพพากามานะกามันเป็นทิพคือตัวความคิดคิดมาปุ๊บทิ้งคิดมาปุ๊บทิ้งละถ้าทำลายเสร็จเมื่อใดถ้าทำลายข้อ4เสร็จเมื่อใดเนี่ยจบที่ข้อ4จะเรียกว่าเป็นอนาคามีดังนั้นสกทาคามีกำลังทำลายข้อที่4กำลังทำลายข้อ4ตัวนี้สังโยชน์ตัวนี้ทำลายจบพวกอนาคามีข้อที่5ยากขึ้นนิดนึงก็เป็นอนาคามีอีกพวกหนึ่งอนาคามีอีกพวกหนึ่งจะทำลายข้อ5ได้ก็ยังอยู่ในกลุ่มอนาคามีแต่นั้นอนาคามีเนี่ยมันจะมี 5ชั้นของสุทธาวาสอวิหาอาตัปปาสุทัสสีสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐาอากนิฐาเท่านั้นที่ทำลายได้5ข้อครบพวกนี้ทำลายได้แค่4ข้อแต่ทั้งหมดจะปรินิพพานหลังกายแตกทำลาย นี่สังโยชน์5เบื้องต่ำขึ้นเบื้องสูงรูปราคะอรูปราคะมานะอุทัจจะอวิชชารูปราคะคือพวกได้ฌาน1 2 3 4แล้วพอใจยึดติดมีความกำหนัดในเนกขัมมะดังนั้น
ไม่ใช่ว่าคนเราจะกำหนัดในกามอย่างเดียวหลีกออกจากกามแล้วก็กำหนัดได้ติดได้เพลินได้เมาหมกได้ก็ไปเมาหมกในเนกขัมมะชั้น1 2 3 4เนี่ยพระองค์จะเรียกว่ารูปสัญญารูปสัญญา4ก็คือฌานที่1 2 3 4ฌานที่1ก็จะได้พรหมกายิกาฌาน2ได้อาภัสสนะฌาน4ได้สุภกิณหะไอ้ฌาน3สุภกิณหะฌาน4เวหัปละเพราะสมาธิเนี่ยเป็นผืนนาที่จะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพตรงนั้นพวกนี้หลีกออกจากกามแล้วจะได้ฌาน1ฌาน2 3 4ในพวกนี้ละกามได้แต่ละได้ชั่วคราวพอออกจากสมาธิก็ยึดติดอีกอีกพวกหนึ่งก็เข้าอารูปได้อากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาพวกนี้ก็ยึดติดอีกนะจึงเรียกว่าอรูปราคะราคะเนี่ยความกำหนัดหรือพอใจอย่างยิ่งพอใจในรูปนะพอใจในอรูปส่วนมานะเนี่ยก็คือความยึดถือในความเป็นตัวตนคือมโนคือใจเนี่ยพุ่งก็มาหาอารมณ์เหมือนแสงพุ่งก็หาฉากแล้วเกิดวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งขึ้นพวกตัวตนเกิดขึ้นละวิญญาณแรกที่ปรากฏเนี่ยคือมานะปรากฏละเนี่ยมานะปรากฏแล้วก็ยึดผืนนาอีกเป็นตัวตนเข้าไปอีกผืนนาจะมี4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารพูดในมุมของขันธ์ถ้าพูดในมุมของความละเอียดก็จะเป็นผืนนา3ที่พระองค์บัญญัติว่าผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาปราณีตหินายะธาตุยามัชฌิมายะธาตุยาปณีตายะธาตุยาวิญญาณังปฏิติตังอันนี้ได้กามภพวิญญาณังปฏิติตังในมัชฌิมายะธาตุยาก็ได้รูปภพปฏิติตังตรงนี้ได้อรูปภพก็แบ่งดังนั้นที่ตั้งวิญญาณถ้าแบ่งเป็นขันธ์ก็จะมี4รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตั้งอยู่ได้ยึดมโนแล้วเหมือนลำแสงที่นั่นมายึดเป็นตัวตนแล้วพอมาตั้งอาศัยในตรงนี้ยึดตัวนี้อีกมันยึดหลายชั้นนั้นความเป็นมานะเนี่ยมันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่มันมีตัวตนหมดเลยทั้งก้อนนี้เลยบ่เริ่มเลยแล้วเป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่ละได้ยากเบื้องต่ำยังละไม่ได้เลยมานะยังอยู่เต็มหมดอ่ะคนมันถึงทะเลาะกันทั่วโลกธาตุนะมีตัวตนหมดอ่ะไม่มากก็น้อยก็ต้องอันเนี้ยต้องทำใจเราอยู่กับคนที่ยังมีสังโยชน์นะซึ่งมีมากเท่าดินมหาปฐพีผู้ที่จะละสังโยชน์ได้เนี่ยมีแค่เศษดินปลายเล็บน้อยนะดังนั้นเป็นธรรมดาเลย อุทธัจจะอุทธัจจะคือฟุ้งมันจะมีอุทธัจจะในนิวรณ์5กับอุทธัจจะในมานะในสังโยชน์10ซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยต่างกันยังไงอุทธัจจะหมายถึงแปลว่าฟุ้งขณะที่แสงกำลังพุ่งไปเนี่ยฟุ้งหรือเมล็ดพืชกำลังปลิวไปมี2อุปมาลำแสงพุ่งมามี3อุปมาเลยสะเก็ดไฟก็ได้หรือเมล็ดพืชกำลังปลิวไปตกที่ผืนนาหรือสะเก็ดไฟเนี่ยของช่างตีเหล็กตีเหล็กร้อนแล้วเกิดประกายไฟพับออกมาเนี่ยประกายไฟ7รูปแบบขณะที่สะเก็ดไฟกำลังลอยมาเพื่อตกพื้นเนี่ยฟุ้งเห็นไหมอาการฟุ้งเนี่ยตัวอุทธัจจะเนี่ยแปลว่าฟุ้งถ้าปลายทางเป็นอกุศลผืนหน้าเลวผืนหน้าเลวในส่วนอกุศลเพราะผืนหน้าเลวเนี่ยมันถูกแยกเป็น2ด้วยนะอกุศลแล้วก็กุศลก็มีนะเพราะผืนนาเลวไปยันเทวดากามภพว่ามีมันมีตั้งแต่นรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพไงผืนนาเลวเนี่ย
ดังนั้นถ้าฟุ้งไปอกุศลพวกนี้นิวรณ์ 5แต่ถ้าฟุ้งมารูปภพอรูปภพพวกนี้อุทธัจจะในสังโยชน์อยู่ที่ปลายทางปลายทางของการฟุ้งเนี่ยคุณไปตกที่ไหนคนที่จะคุมตรงนี้ได้เนี่ยคือพวกที่สังโยชน์5เกลี้ยงแล้วคือปัญจันนังโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยาแล้วดับอุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานี้ได้ดับการที่จิตผูกติดกับอารมณ์ได้จะเหลือแต่ช่วงลำแสงภาวะปติลาภิกานิพวกนี้ก็คือพวกอันตราปรินิพพายีจะเป็นผู้ปรินิพพานในระหว่างซึ่งพุทธเจ้าจะแบ่งเป็น3ระยะ1 2 3สามารถปรินิพพานได้3ระยะเป็นไปตามอินทรีย์ของสัตว์นะนั้นพวกนี้สังโยชน์เขาเหลือนิดเดียวเรียกอีกอย่างได้ว่าภวะตัณหาหรือภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิภาวะแปลว่าพบปฏิลาภาแปลว่าการได้สัญโยชนานิแปลว่าเครื่องผูกพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกสัญโยตัวนี้ใครละได้เป็นอรหันต์มันมีเพราะอะไรมีเพราะอวิชชาไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าทั้งระบบเนี่ยไม่ใช่ของเธอเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดจะเกิดอะไรจะเกิดฉันทะราคะนันทิตัณหาในสัตว์สัตว์จึงแปลว่าผู้ยึดติดยึดติดในอะไรยึดติดในระบบนี้นะยึดติดในระบบนี้ห้าธรรมชาติอาการยึดติดถูกแตกออกมาเป็น10สังโยชน์10รูปแบบสังโยชน์10เนี่ยแค่นี้สังโยชน์จบได้ไหมนี่เอาแบบสรุปนะรายละเอียดมันเยอะนั้นเราก็เอาขั้นต้นก่อนโสดาบันเอา3ข้อก่อนหรือโสดาบันขั้นต้นคือเอาข้อ1ก่อนเอาข้อเดียวก่อนข้อแรกข้อแรกสำคัญที่สุดนะได้ก็ดวงตาเห็นธรรมแล้วนะถ้าข้อ1จบเนี่ยรับประกันข้อ3ข้อจะจบก่อนตายส่วนถ้า3ข้อจบรับประกันว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนั้นเราเอาข้อ1ให้จบก่อนเห็นเกิดดับเชื่อให้ได้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเอาแค่เนี้ยข้อ1ผ่านนะจบเลยโยมจะได้โสตาปัตติผลก่อนตายแน่นอนซึ่งไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่โยมจะตายไม่ได้ถ้าไม่ได้โสตาปัตติผลห้ามตายไอ้คนนี้ห้ามตายนั้นพุทธเจ้ารับประกันขนาดนี้แต่พอโสตาปัตติผลปุ๊บพุทธเจ้าก็รับประกันอะไรตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเกิดอีกไม่เกิน7คราวภพที่8ของโสดาบันไม่มียังไงก็ต้องปรินิพพานนะยังอยากเกิดอีกก็เอาแค่นี้ยังไงก็ข้างหน้าปรินิพพานแล้วก็สบายใจละเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมบุคคลนี้เสื่อมไม่ได้ละกรรมที่กระทำเนี่ยจะไปนำเขาไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้แล้วไม่มีทางตกอบายแล้วก็คุ้มอ่ะใช่ไหมว่าถ้าทำลายข้อหนึ่งไม่ได้ก็ลูกผีลูกคนอ่ะเฮ้ยมันจะตกนรกหรือเปล่าโยมก็ลังเลสงสัยความดีเราทำมันพอหรือยังก็ไปนั่งจินตนาการเองก็ต้องดูสิพุทธเจ้าพูดว่ายังไงโสดาบันขั้นต้นเนี่ยคุณสมบัติยังไงแล้วคุณสมบัติที่พุทธเจ้าบอกนะมีในตนไหมถ้ามีพุทธเจ้าบอกพยากรตนเองเลยไม่ต้องรอให้ใครพยากรใครจะรู้ดีเท่าเราใช่ไหม
ว่าความเชื่อเนี่ยมีในเราหรือเปล่าเราเชื่อหรือเปล่าหรือไม่เชื่อนะตัวเนี้ยเราจะเป็นตัวตอบเราได้นะดังนั้นมาภาวนาเนี่ยเอาจัดเต็มข้อหนึ่งไปก่อนเลยนะเห็นเกิดดับบ่อยๆจิตอยู่กับลมหลุดไปเห็นพระพุทธเจ้าบอกหลุดไปเนี่ยจะเห็นเกิดพอเราละนันทิจะเห็นดับให้เราเห็นเกิดดับอยู่อย่างเงี้ยเกิดดับเกิดดับสุขเกิดมาก็เกิดละเดี๋ยวก็ต้องดับไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันทุกเกิดมาก็เดี๋ยวทุกก็ดับนะทุกอะไรในโลกนี้มันก็ไม่อยู่ถาวรหรอกนะเดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวก็ดับไปอย่างดีก็แค่ตายตายก็หมดทุกนะเราคิดมากฟุ้งซ่านเนี่ยเกิดพรุ่งนี้ตายจบเลยที่คิดไว้ไม่มีอะไรเลยนะหมดราคาเราจะรู้ได้ไงพรุ่งนี้ไม่ตายไม่เคยรู้นะไอ้คนที่ตายตายกันทุกวันเนี่ยมันรู้ไหมว่าวันนั้นมันจะตายนะในกรุงเทพเนี่ยอุบัติเหตุวันเป็นร้อยรายเขารู้กันไหมว่าวันนี้ฉันจะรถคว่ำถูกชนตกรถไฟเครื่องบินระเบิดไม่มีใครรู้หรอกโยมนะเด็กก็ตายได้วัยรุ่นก็ตายได้แก่ก็ตายได้พระเจ้าจึงบอกอย่าประมาทต่อความตายอย่าคิดว่าโอ้อายุยังอีกนานแน่เหลืออาจจะเหลือพรุ่งนี้ก็ได้นะไม่แน่นอนอันนี้จังนั้นต้องมีองค์ความรู้ตรงนี้เอาไว้อยู่กับลมหายใจก่อนตายเนี่ยพระเจ้าบอกจงมีสติสัมปชัญญะรอคอยการทำการละนี่เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายนี้เป็นคำสอนของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายนั่นเอง มีสติรอคอยการตายแล้วพงศ์ก็บอกมีสติรอคอยการตายทำอย่างไรเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมคือบอกให้เจริญสติปัฏฐาน4แล้วพอจะเจริญสติปัฏฐาน4พงศ์อธิบายด้วยอะไรอีกอานาปานสติรู้ลมเข้าลมออกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับนี้เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่1รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกนะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลำงับนี้เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหายใจเข้าหายใจออกอธิบายสติปัฏฐาน4ด้วยอานาปานสติสรุปแล้วก็กลับมานั่งรู้ลมหายใจเหมือนเดิมนี่มีอะไรนะแต่มุมมองมันจะลึกขึ้นลึกขึ้นเปลี่ยนไปแรกๆก็รู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหลังๆก็เริ่มพิจารณาลมมันไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีชีวิตจิตใจแล้วใครเป็นคนรู้ลมถ้าเห็นคนรู้ลมเนี่ยเริ่มเข้าถึงจิตตานุปัสสนาแล้วผู้ที่รู้ลมอยู่เนี่ยใครเป็นคนรู้ว่าลมอ๋อกำลังไหลเข้าไหลอ๋อจิตเนี่ยหรือวิญญาณขันวิญญาณกำลังปฏิทิตังตั้งอยู่ในวายโยธาตุเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอธิบายพระเจ้าอธิบายตัวเราเนี่ยทำงานยังไงอะไรยังไงแล้วเป็นสิ่งที่พวกเราพิสูจน์ได้พระเจ้าก็บอกอ่ะแล้วจิตนี่มันเปลี่ยนแปลงได้เร็วนะทันไหมล่ะเวลามันเปลี่ยนเนี่ยไม่ทันรู้ตัวอีกทีโอ้โหคิดเป็นนานแล้วก็คอยละนะเห็นตอนที่ความคิดเปลี่ยนแป๊บลอยต่อไหมไม่ทันนะอนาคามียังไม่ทันเลยนู่นจะทันจริงเนาะอรหันต์เนี่ยนะเริ่มไปอรหัตมรรคเนี่ยไม่ง่ายแต่ทำได้พัฒนาได้การเคลื่อนไหวของจิตที่เห็นเราเห็นว่าเร็วๆๆ เนี่ยพอเราพัฒนาไปมันจะเหมือนช้าลงแต่จริงๆมันก็เหมือนเดิมแหละแต่เราอินทรีย์เราเข้มแข็งขึ้นเนี่ยจะรู้สึกว่าช้าลงเราก็เริ่มทำได้แล้วเริ่มมีกำลังใจแรกๆก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่กับลมคิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมอยู่กับลมนะตื้มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพระเจ้าก็จะเปรียบเหมือนเอาสัตว์6ชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนี่ยวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับมันผูกไว้ผลที่สุดไอสัตว์6ชนิดมันจะหมดแรงมันเองอะแรกๆมันก็จะยื้อยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้า
ลิงจะไปป่าพอมันเย่อกันไปกันมาเสร็จมันไปไม่ได้มันติดเสาเขื่อนเสาหลักผลที่สุดมันก็จะมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักใครไม่เชื่อก็ลองจับสัตว์หมูหมากาไก่มัดดูก็ได้มาปลูกดูที่มันก็จะเย่อกันไปจนหมดแรงอ่ะมันนั่งจุกปุกอยู่ที่เสาเนี่ยนั้นเราก็ฝืนไปเรื่อยๆจิตมันไปได้แล้วกลับมาได้รู้ลมไว้พอใจต่อการรู้ลมไว้เชื่อพระเจ้าอย่างเดียวศรัทธาขณะที่ไปเห็นเกิดขณะที่ละมาได้เห็นดับเห็นเกิดดับอยู่อย่างนี้เป็นปัญญาเครื่องเจาะทางกิเลสพอละแค่นี้อย่าไปตะกายอะไรมากเพราะผลที่สุดก็ต้องกลับมาทำตรงเนี้ยเนี่ยมรรควิธีเราเนี่ยเราบอกอันไหนดีบอกมันเลยเดี๋ยวบอกให้มันดียังไงมันเสียยังไงเพราะเวลาเรารู้พระสูตรของพุทธเจ้าหมดแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์ออกหมดเลยว่าพอพุทธเจ้าจะบอกปฏิปทาไหนสามปฏิปทาไหนสะดวกอันไหนทุกขาปฏิปทาไหนสุขขาปฏิบัติแล้วเป็นสุขอันนี้ปฏิบัติเป็นทุกข์อันนี้สะดวกนี้เข้านิพพานได้ง่ายอันนี้พุทธเจ้าสรรเสริญนะอันนี้เก็บได้ทั้ง10สังโยชน์อันนี้เก็บได้แค่5สังโยชน์อันนี้โยมก็เลือกได้ไงแต่ถ้าโยมไม่มีสุตตะโยมเอาปัญญาที่ไหนมาเลือกใช่ไหมไม่มีมันต้องใช้สุตตะพุทธเจ้าจะบอกไว้หมดดังนั้นการสั่งสมสุตตะของพระศาสดามันเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องสำคัญแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนวันทั้งวันต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้แค่พระสูตรเดียวพอละอยู่กับลมละนันทิจบเดินนั่งเดินนั่งน้ำหนักในการปฏิบัติเนี่ย 80-90% ต่อวันโดยเทียบกับพระสูตรชาคริยานุโยคหลังฉันแล้วให้เดินสลับนั่งไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรี4ทุ่มยาม2นอนยาม3ตื่นตี2ตื่นเดินสลับนั่งมาจนกระทั่งเช้าประมาณ16ชั่วโมงที่พุทธเจ้าให้ปรารภความเพียรตลอดดังนั้นเวลาที่สั่งสมสุตตะก็เพียงเสี้ยวนึงนิดนึงจากนั้นหลีกไปอยู่ผู้เดียวเดินนั่ง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 ใครควรทำใครควรพุทธเจ้าบอกอย่าใครควรเรื่องอกุศลที่ตกมาใครควรเรื่องกุศลที่ตกถ้าหยุดความคิดไม่ได้ทิ้งไม่ได้คิดเรื่องกุศลเช่นอะไรพิจารณาเรื่องอริสัตถ์4ปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเนี่ยก็มีตั้งเยอะแยะพิจารณาแล้วต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นอันเนี้ยถึงจะเป็นการพิจารณาที่ได้ผลก็บอกไว้ให้หมดเลยแต่ง่ายสุดก็คืออยู่กับลมละนันทีไม่ต้องคิดอะไรมากเก็บสังโยชน์10ตัวพร้อมกันทีเดียวซึ่งก็พงก็จะเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าบุคคลผู้อุปธิปหานายะอุปธิปตินิสกายะประหารซึ่งอุปธิสลัดคืนซึ่งอุปธิเก็บสังโยชน์รวดเลย10ตัวทีเดียวไม่ต้องเปลี่ยนวิธีอยู่กับลมหายใจไปยันปรินิพพานเลยไปยันอรหันต์เลยเดี๋ยวถ้าใช้อสุภะใช้อาหารเป็นปฏิกูลเนี่ยก็ต้องคอยเปลี่ยนวิธีเพราะมันแก้ได้แค่สังโยชน์เบื้องต่ำพอจะสังโยชน์เบื้องสูงโยมก็ต้องกลับมาแบบนี้กลับมาคอยละนันทิละความเพลินไม่ให้จิตผูกติดกับอารมณ์